ายกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูบัตเตอร์เค้กอินทผลัมมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่ผสมแป้งเค้กตราริบบิ้นผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีในสดกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาตีผสมจนเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดที่ผสมกับน้ำมะนาวและเนื้ออินทผาลัมบดตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องค่ะเทเค้กลงในพิมพ์แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 40-45 นาทีคว่ำเค้กออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทเลื่อยแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนวิธีทำครีมอินทผลัมใส่ในสดชนิดเค็มเนื้ออินทผลัมน้ำผึ้งและน้ำมันพืชลงในอ่างผสมตีด้วยหัวตีรูปตะกร้อโดยใช้ความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนส่วนผสมละเอียดเนียนเตรียมไว้ค่ะวางเค้กแผ่นที่1ปาดด้วยครีมอินทผลัมวางเค้กแผ่นที่2เคลือบก้อนเค้กด้วยครีมอินทผลัมพร้อมตกแต่งให้สวยงามตัดเป็นชิ้นเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับเมนูบัตเตอร์เค้กอินทผลัมแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ